เชิญครับมีถามอะไรก็เชิญตามอัธยาศัยตอบทุกปัญหายกเว้นการเมืองและก็การมุ้งการมุ้งก็ไม่ตอบถามยังไงก็ไม่ตอบนะใครจะมากับซอกกับแซ่ถามเรื่องมุ้งแมวนะเอานะผมจะดูออกนะภาษาพวกนี้นะครับการใช้ภาษาผมจะดูออกนะครับกับซอกกับแซ่กระดอกกระแดะพวกนี้ผมจะเข้าใจนะบอกให้แซ่บนะครับโอเคตะลืดตะลืดต่อไปทีหนึ่งเอาถามมาอีกแล้วลุงเลนะเนี่ยเลไป3:28ครับไปแล้วนะเชียร์นะเชียร์ผมก็เคยคิดครับลุงคิดว่าไงล่ะคุณนะว่าเคยคิดลุงคิดว่าไงครับอธิบายสิครับเคยคิดกับลุงว่าไงครับคุณนะว่านะครับกรุณาพิมพ์มาเลยสิครับมีเสียงข้อความแทรกตอนคุณลุงไลฟ์สดบ่อยและดังกว่าเสียงคุณลุงเฮ้อมีแล้วเหรอเหรอดังไหมเนี่ยเหรอเสียงที่มันดังดนตรีนะดนตรีใช่ที่ดังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รีเสียงไม่หมดบางทางนั้นมันก็จะดูดเสียงเนื่องจากว่าคุณลุงเอาตัวไวเลสไปจ่อโทรศัพท์อ๋อมันไม่ดูดเสียงลุงมันดูดเสียงมือถือโอเคแปลว่าถ้างั้นลุงปิดเสียงไม่สนิททั้งนั้นอะได้เสียงแมสเซจไม่เกี่ยวกับเสียงเครื่องครับเหรอครับตอนนี้เวลาตั้งแต่มันจะสวิงตั้งแต่ตอนที่ลุงเคลื่อนไวเลสไปมาด้วยเหรอแล้วเวลาอะไรก็ตามที่ทำอยู่ใกล้ไวเลสมันจะดูดเสียงมากกว่าเสียงลุงงั้นเหรอจับโทรศัพท์จับปากกาจับนู่นจับนี่เหรอมันจะดูดเสียงใกล้ที่สุดโอเคเอาล่ะงั้นก็ติดคอซะมันจบนั่นนะเอาติดคอทีเนี้ยเห็นคุณลุงสูบบุหรี่ครับอ๋อผมก็เคยคิดครับลุงเห็นลุงสูบบุหรี่ก็ถูกกรอกมาเยอะนะเห็นถูกฝั่งตะวันตกกรอกมาเยอะมันสูบบุหรี่เป็นนู่นนี่นั่นสารพัดแต่พอเวลาลูกอธิบายจริงๆหน่อยมาสสารพลังงานมาหลบไปไหนล่ะก็พลังงานมันไม่ใช้เอ๊ะลูกเอามาใช้ได้เห็นมั้ยก็รู้พูดกันจังสสารกับพลังงานนะใช่มั้ยครับ โอเคล้อเล่นครับไม่เป็นไรครับก็คุยกันอย่างพี่อย่างน้องนะที่นี่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมีแต่พอใจกับไม่พอใจใช่หรือไม่ใช่ผมก็ดูดครับโอเคเอาภาษาลุงเนี่ยไปต่อนะครับเอาภาษาของลุงเนี่ยไปใช้ต่อนะครับได้พูดจากันก็ให้เห็นเป็นความจริงออกมาก็แค่นั้นเองนะครับก็แค่นั้นมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นก็เรียกว่าเอาภาษาเราเข้าไปหักล้างคนที่เขาว่านู่นนี่นั่นนะครับแล้วลุงก็มีของลุงมาหักล้างเหมือนกันแหละใครจะเถียงเนี่ยยกเว้นเอาสีข้างสูต่อก็พยายามพูดอยู่แล้วเรื่องเดี๋ยวนะมันมีเรื่องใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้นะครับถ้าเข้าใจ3เรื่องนี้ทุกอย่างจะเข้าใจหมดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสสารกับพลังงานแล้วก็เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะฮะเวลาต้องเป็นอากาลิโกเท่านั้นนะจึงจะรู้เรื่องทั้งหมดในโลกนี้ในจักรวาลนี้นะครับบอกให้ทราบไว้มี3สิ่งสสารพลังงานแล้วก็เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับจึงจะเข้าใจทั้งหมดนะของโลกใบนี้ของจักรวาลนี้บอกให้ทราบไว้นะครับเวลาเป็นศูนย์ตรงนี้แหละครับที่มันไม่ได้ภาษาพุทธะก็คืออากาลิโกนั่นแหละครับเวลาเป็นศูนย์นะครับจำด้วยครับ
อากาลิโกเอหิปัตสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิพโพวินยูหิติปัจจตังเพราะสิ่งนี้จะรู้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นเองคนอื่นมารู้แทนไม่ได้ถ้าเรารู้เราชัดเจนชัดแจ้งชัดเจนชัดคมชัดลึกจนไม่มีอะไรจะให้ชัดอีกแล้วนั่นแปลว่าเข้าถึงเข้าถึงเวลาที่เป็นศูนย์เรียกว่าเข้าถึงเข้าถึงก็คือเข้าถึงพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมเห็นไหมก็มันบริสุทธิ์จะสักอย่างจะทำอะไรมันจะทำอะไรลุงได้ล่ะแม้แต่ไวรัสโคโรนาลุงยังไม่กลัวมันเลยเข้าใจไหมครับกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวโอ้ผมไม่ลุงไม่เล่นด้วยอยู่แล้วล่ะครับกลัวทั้งหมดไม่ว่าจะใครก็ตามมองไม่เห็นตัวแท้ๆกลัวหมดโอ้ยสร้างแต่ความกลัวกันจริงอ้าวถ้าอยู่ได้อยู่ด้วยความกลัวก็อยู่ไปใครที่ไม่เข้าใจสัจธรรมที่แท้จริงก็ปล่อยเข้าไปก็เป็นทุกข์ต่อไปเรื่อยๆนะครับลุงไม่ห้ามใครไม่ได้หรอกเรื่องความทุกข์ที่ว่าเนี่ยส่วนลุงก็พยายามแชร์กันหน้าจอบ้านเราทีวีของเรานี่นะครับพวกเราจะคอยถ้าเข้าใจเราก็จะเข้าใจในบริบทของคำว่าทุกข์แล้วก็จะไม่มีคำว่าทุกข์คือเข้าใจคำว่าทุกข์ก็จะไม่มีคำว่าทุกข์เห็นไหมมันขัดย้อนกันไหมฮะย้อนแย้งเข้าใจคำว่าทุกข์เข้าใจตัวเกิดไงนะก็ยอมรับสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกยอมรับสภาพเป็นเรื่องก็ปรับตัวแก้ไขนั่นเองนะครับนะสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสโคโรนามาเล่นงานเราพวกเราเจ้าค่อยนะครับป้องกันนะนับอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนจบใช่มั้ยตามสไตล์ของเขานับอากาศอากาศเป็นยาภาษาลุงนะครับลองไม่ใช่อากาศสิตอนนี้หมดแม้ชีวิตหมดทันทีนะรู้ไหมเนี่ยมันไม่ต้องไม่ใช่เหตุผลเลยฮะมันไม่ใช่ตรรกะเลยมันของจริงแท้ตรรกะทำไมล่ะใช่ไหมก็เห็นคุณค่าของอากาศแม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นตัวตนของมันเองอากาศเห็นไหมครับแต่มันมีคุณค่าสูงมากนะครับแล้วไวรัสโคโรนามันก็อยู่ในกับอากาศก็มันเป็นอาหารก็จบแล้วเนี่ยจริงเอาไวรัสโคโรนามาเป็นอาหารสิ้นเรื่องไปจบคิดอย่างลุงดิง่ายจะตายไปใช่ไหมลองคิดอย่างลุงเสียก็ลุงคิดของลุงอย่างเงี้ยแล้วลุงจะไปกลัวไปทำไมล่ะเห็นไหมนะก็เพราะไม่กลัวเลยชวนกันให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะฮะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นการที่จะสลายความกลัวออกไปจากตัวเราก็ต้องใช้ความเข้าใจเข้ามาแทนที่ใครล่ะจะเป็นคนที่ชี้แนะชี้นำให้เราเข้าใจตามใครล่ะคือตัวนั้นเองเห็นไหมส่วนนั้นก็มากด้วยมีแต่จะให้เชื่อลุงไม่ให้ใครเชื่อลุงอยู่แล้วนะครับนะลุงไม่ปรารถนาให้ใครเชื่อลุงนะลุงเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อนะฮะแต่ก็ยอมรับว่าลุงเกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครรู้และเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่ตรงนี้เป็นต้นลุงมาเพื่อการนี้โอเคนะก็ขอให้เข้าใจตามนี้บางทีภาษาลุงมันก็ย่อไปย่อมาเหมือนกับเป็นภาษายียวนฟังเป็นมันก็ไม่เชิงยียวนหรอกครับมันซ่อนอยู่เล่นๆมีจริงนะก็โยมไม่รู้เล่นๆเนี่ยมีจริงนะถ้าจริงๆมันจะขนาดไหนถ้าใส่ลูกจริงๆโอ้ยรับไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันแข็งใส่ของจริงจะรับไม่ได้หรอกนะครับที่สุดของอวกาศคือสิ่งใดครับที่สุดของ